เฉลิมชัยว่าไงเสียคนสนิทนักการเมืองใหญ่รับงานวิ่งเต้นตำแหน่งอธิบดีกรมชนประทานเรียก400ล้านเพื่อไทยก้าวไกลรัฐบาลสร้างดาวกันคนละดวงเปิดสภาสมัยวิสามันกกแขกพิธีกรรมตามระบอบประชาธิปไตย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NG ็นจีอารพครับผมเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคลัาข่าวคน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 ข่าวประจำวันพุทธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับที่กรมชนประธานครับกรมใหญ่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากันว่าเวลานี้มีเสียงร่ำลือสะพัดไปทั่วคุ้งน้ำกระหึ่มไปถึงกระทรวงถึงการวิ่งเต้นโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อขึ้นนั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมชนประธานที่ว่างลง จากการที่ดรทองเปลวกองจันทร์ an, อธิบดีกรมชนประทานได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดก,กระทรวงเกษตรที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาฟังว่าเมื่อตำแหน่งอธิบดีว่างลงภายในกรมชนประทานก็เริ่มกระบวนการคัดสรรมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคณะกรรมการที่ประชุมนั้นก็มีปลัดกระทรวงเป็นประธานได้พิจารณาหลักเกณฑ์พร้อมกับแจ้งประกาศให้ส่วนราชการในกระทรวงสังกัดทราบ และก็เสนอชื่อมาอยัางกระทรวงสองชื่อเมื่อวันที่1 2บสถึงสิตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงรอบชงชื่อแคนดิเดตให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาเมื่อวันที่20ตุลาคมถ้าดูตามไทม์ไลน์นี้ก็เหมือนขั้นตอนปกติแต่ที่ไม่ปกติก็เพราะมีข่าววงในบอกว่ามีตัวละครลับคือเสียกอขนสนิทนักการเมืองใหญ่โผล่เข้ามาแทรกแซงยื่นใบสั่งให้รักษาการอธิบดีกรมชลประทานเสนอชื่อบุคคลที่ตัวเองจิ้มไว้จะนั่งเก้าอี้อธิบดีเรียบร้อย แล้วก็ถูกทักติงท่วงไปว่าไม่ดูลำดับอาวุโสหรือความสามารถที่จะทำงานกันเลยงานนี้ก็วิจารณ์กันถึงว่าผิดหลักการเพื่อหวังตัดโอกาสของคนที่อาวุโสอันดับหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นตัวแต่งทั้งในเรื่องคุณวุฒิและความรู้ความสามารถออกไปก่อนที่จะนำรายชื่อให้เจ้ากระทรวงเฉลิมชัยสีอ่อนเสนอครมพิจารณาในวันที่27ตุลาคมปัจจุบันกรมชลประธานมีรองอัิบดี4ี่คน4สายงานประกอบไปด้วยทวีศักดิ์ธนเตโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาประพิษจันมารองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างสุชาติเจริญศรีรองอธิบดีฝ่ายบริหารและเฉลิมเกียรติคงวิเชียรวัตรรองอธิบดีฝ่ายวิชาการซึ่งหนึ่งในสีนี้มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นอธิบดีคนใหม่แวววัดเสกอนั้นเห็นช่องจึงเคลื่อนไหวแบบมาเร็วเค้มเร็วติดต่อเจรจารับงานวิ่งเต้นเรียกรับผลประโยชน์อ้างผู้ใหญ่เพื่อการตีผลงานได้เสร็จสับงานนี้เงินสะพัดกว่า400ล้าน แถมมีคนเมาส์กันว่ามัดจำกันไปแล้ว100ล้านที่เหลืออีก300ล้านจ่ายตอนปิดจบแต่งตั้งแล้วเสร็จถามว่าทำไมการวิเทนครั้งนี้ถึงต้องใช้ทุนสูงก็ต้องบอกว่าผลประโยชน์ในกระทรวงเกษตรและสาก์ที่นักการเมืองมักโหยหากันทุกยุคทุกสมัยคงหนีไม่พ้นกรมชลประทานเพราะเป็นกรมใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและโครงการขนาดใหญ่จากการจัดการน้ําแต่ละปีมูลค่ามหาศาลเรื่องนี้ว่ากันไปแล้ว ทุกครั้งที่ถึงฤด,ดูการโยกย้ายในวงราชการก็มักจะมีข่าวการวิ่งเต้นของเราราชการตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงซึ่งก็เข้าทางเสียกอที่พิสัยตัวเองเป็นคนสนิทนักการเมืองใหญ่คุยโวว่ามีเส้นสายเข้านอกออกในกระทรวงได้ตามใจปรารถนาขันอาสาสารฝันของข้าราชการที่อยากจะขึ้นลิฟต์ไปบนชั้นสูงสุดของเส้นทางอาชีพราชการให้ได้นั่นก็ว่ากันว่าพอดีกับคนที่ชอบทางลัด นอกจากนำบุญพาวัสนาส่งแล้วก็ต้องอาศัยนายหน้าลับบี้ยิสที่วิ่งเต้นผู้ใหญ่ผลักดันด้วยอีกแรงส่วนจะเป็นไปอย่างที่คุยโวไว้หรือไม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเล่าเรื่องกันถึงตอนนี้ก่อนที่เฉลิมชัยสีอ่อนร,รัฐมนตร,เรีเกษตรจะเสนอชื่ออธิบดีกรมชนประธานคนใหม่ต่อคอรมให้พิจารณาในวันที่27ตุลาคมนี้ก็ต้องถามว่าควรหรือไม่ควรต้องลงมาดูเรื่องนี้สักหน่อยหรือไม่จริงเท็จประการใดเรื่องแบบนี้ปิดกันไม่ได้เฉลิมชัย ต้องให้คําตอบแก่ข้าราชการให้ได้ว่าการแต่งตั้งมีกระบวนการวิ่งเต้นกันหรือไม่อย่างไรทําอย่างไรโปร่งใสผลที่ออกมาจะยอมรับกันได้หรือไม่อย่าลืมว่ากลมชนประธานเป็นกลมที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศหากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาปล่อยให้มีการวิ่งเต้นตำแหน่งกันโดยที่นักการเมืองรู้เห็นเป็นใจปล่อยให้คนสนิทเที่ยวไปเรียกรับผลประโยชน์ช่อลาดบางหลวงอย่างนี้คำถามคือรัฐบาลจะไปรอดได้อย่างไร ลำพังศึกมอบคณะราษฎรก็หนักอกนักใจกันอยู่แล้วนี่ยังมีเหตุกินกันตะกุมตะการฆ่าเก้าอี้กันอีกด้วยเห็นว่าเหลือตู่โครงเคลงทิศทางลมแรงความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงมิสู้ทิ้งทวนแสวงหาผลประโยชน์ได้ก็ต้องเล่งทำเพึกเก็บเป็นทุนรอนครั้งต่อไปหรืออย่างไรต่างๆนานาเหล่านี้หวานท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยสีอ่อนเจ้ากระทรวงช่วยหาคำตอบ ตอบคำถามให้กับสังคมที่ครับท่านสถานการความขัดแย้งทางการเมืองเดินหน้ามาถึงจุดเผชิญหน้าเป็นสงครามตัวแทนระหว่างรัฐบาลผู้กลุ่มหน้ารัฐกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีฝ่ายค้านเป็นผู้สนับสนุน และก่อนที่สถานการณ์จะพัฒนาไปถึงจุดที่มีการรัดประหารหรือสงครามประชาชนทําให้หลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้เวทีสภาตามระบอบประชาธิปไตยในการประนอมอํานาจเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดที่ประชุมครม,มเมื่อวันที่20ตุลาคมจึงมีมติให้ตราพระฐฐราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2563ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจที่ตรงกันลดข้อปัญหาขัดแย้ง ดยจะเป็นการเปิดอภิปลายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา165ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่26-27ตุลาคมนี้มองตามรูปการแล้วในวันที่เปิดอภิปรายทั่วไปฝ่ายค้านต้องลุมถล่มรัฐบาลโดยพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแต่มีจุดหมายกันคนละประเด็นพรรคเพื่อไทยจะเน้นให้ยกเลิกการประกาศพรกฉุุกเฉินให้ในายกรัฐมนตรีลาออกส่วนพรรคก้าวไกลเป้าหมายอยู่ที่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ สมพงษ์อมริวัต์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพิ่งออกมาตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวันก่อนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณนะนี้ต้นเหตุมาจากาพลเอกประยุทธ์จันโอชาค,คนเดียวเท่านั้นผู้ชุมนุมประกาศกดดันให้ลาออกพรรคเพื่อไทยจึงขอให้พลเอกประยุทธ์ประกาศลาออกย้ำชัดว่าลาออกไม่ใช่ยุบสภาเพื่อไปเลือกตั้งกันใหม่เมื่อนายกลาออกแล้วคนที่จะมาเป็นนายกคนใหม่ก็ต้องเป็นไปตามกติกาคือเสนอชื่อแคนดิเดตนายกที่พรรคการเมืองเคยยื่ยนเอาไว้เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาหโหวตเลือก โดยพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อของชัยเกษมนิติสิริที่อยู่ในบัญชีคดีเดตนายกของพรรคไม่เพียงเท่านั้นพรรคเพื่อไทยยังส่งสสไปยื่นฟอ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่ตอสารแพง่งขอให้พิจารณาว่าประกาศและคําสั่งอีกทั้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและประกาศแต่งตั้งเจ้าที่ที่มารับผิดชอบสถานการณ์นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยขอให้มีการยกเลิกทั้งหมดซึ่งหากสารมีวินิจฉัยแล้วมีคําสั่งให้เพิกถอนก็แสดงว่าการกระทําของนายกครมรวมถึงเจ้าที่ทุกคน จะมีความผิดเข้าข่ายจงใจละเมิดบทปัญญัิของกฎหมายพร้อมกันนี้ก็ขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองการชุมนุมเป็นการชั่วคข่าวด้วยเรื่องนี้สารรับไว้พิจารณาและได้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่22ตุลาคมนี้ส่วนพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีของฝ่ายค้านก็เคลื่อนไหวกดดันก่อนจะถึงวันเปิดสภาโดยการออกแถลงการเรียกร้องให้เลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปล่อยประชาชนที่ถูกจับกลุ่มกันทันทีพลอเอระยุทธ์ ต้องลาออกจากตําแหน่งพักร่วมรัฐบาลทุกพรรคต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลและเลือกนายกคนใหม่โดยไม่อยู่ภายใต้การครอบงํางของวุฒิสภาและการเปิดประชุมสมัยวิสามันต้องพ่วงการแก้ไขรัฐนูญยุติอํานาจของวุฒิสภาในการเลือกนายกเข้าไปด้วยปิยบุตรแสงกระดก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าตอกย้ําว่าที่ประชาชนออกมาชุมนุมกันเป็นจํานวนมากก็เพราะต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พร้อมเสนอให้สภา ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องนี้เพราะการปกป้องสถาบันกษัตริย์ต้องไม่ใช่การบังคับการปราบปรามหรือการจงใจละเลยไม่พูดถึงข้างฝ่ายรัฐบาลซึ่งกำลังถูกกดดันอย่างหนักบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงกับขอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนั้นเปิดเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีก่อนการถแถลงข่าวการประชุมครมอเหมือนกับเป็นการบอกนายกับสื่อว่าเมื่อเกิดเป็นคนไทย ก็ต้องอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีขอให้ระลึกถึงอยู่เสมอก่อนที่จะนําเสนออะไรออกไปแล้วก็ยังมีรายงานว่าก่อนการประชุมครมจะเริ่มขึ้นนายกก็สั่งให้เปิดเพลงนี้ก่อนการประชุมด้วยเมื่อจบเพลงนายกก็พูดกับที่ประชุมว่าเมื่อเกิดมาเพื่อปกป้องสถาบันถ้าตายก็ขอตายเพื่อสถาบันซึ่งในที่ประชุมก็รายงานว่าได้ประสานไปยังประธานสภาแล้ว ว่าระหว่างอภิปรายให้ระมัดระวังเรื่องการอภิปรายที่มินเมต่อสถาบันและให้สอสอของแต่ละพรรคช่วยระวังป้องกันหากมีการอภิปรายมินเมให้รีบประท้วงตัดบททันทีนายกยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันอย่างเช่นที่จังหวัดชลบรุรีซึ่งประชาชนหลายคนก็แสดงความคิดเห็นด้วยและก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับนายกได้กล่าวในเชิงตัดพ้อว,ว่า ที่ผ่านมาผมรู้สึกน้อยใจเหมือนกันที่ไม่มีใครช่วยปกป้องผมเลยและก็เสริมท้ายไปว่าจริงๆแล้วไม่ต้องปกป้องผมหรอกแต่อยากให้ช่วยปกป้องสถาบันกันมากกว่าจากนี้ก็คงต้องจัดตาสถานการณ์ว่าจะเดินไปอย่างไรเมื่อฝ่ายค้านกลุ่มหนึง่งอ้างถึงการชุมนุมของกลุ่มประชาชนมากดดันให้ในายกรัฐมนตรีลาออกขณะที่อีกกลุ่มหนึง่งนั่งหน้าคีย์บอร์ดสั่งการนัดชุมนุมกดดันให้มีการปฏิรูปสถาบันและปล่อยตัวคนจับจ้วงที่ถูกจับคุมอีกฝ่ายหนึง่ง ก็เริ่มส่งสัญญาณให้ประชาชนออกมาแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันขณะเดียวกันก็ปกป้องรัฐบาลไปด้วยเวทีสภาที่ตั้งใจเปิดขึ้นมาเพื่อลดความตึงเครียดจะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่หรือเป็นได้เพียงแค่พิธีกรรมตามระบอบประชาธิปไตยโปรดติดตามตอนต่อไป ือเรื่องราวจากลัข่าวบนคนคนคน,คนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ n g r online com ลองเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเซิร์ชหา m g r podcast ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น จะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ